ครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับร้านยำจี๊ดจ๊าดอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าทางร้านต้องหยุดยาวงานประเพณีวิ่งควายเนาะหนูเตรียมของน้อยนิดนึงเพราะจะหยุดยาวหนูเลยไม่กล้าตอนแรกไม่มั่นใจด้วยว่าจะขายได้หรือเปล่าสรุปแล้วเขาให้ขายวันสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็เคลียร์ออกหมดแล้วค่ะแล้วก็จะแจ้งนิดนึงนะครับโทรศัพท์น้องกุ๊กเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ FC ก็ขออภัยด้วยเนาะจะซื้อใหม่สงสัยต้องรอขายก่อนค่ะเข้ามาขายในร้านก่อนค่ะลูกค้าบางทีอยากจะกดเหมือนตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์ตัวเองจะใช้ได้อยากจะกดเข้าไปตอบแต่ว่ากดไม่ได้ค่ะเส้นแก้วใส่หมูสับล้วนนะคะนี่นะครับเท่าไหร่นะ10บาทเหมือนกันจ้านี่ลูกค้าใส่ถุงนะคะวันนี้ของก็จะลงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าแล้วก็ขายไปได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะโอ้แสดงว่าหอยนางรมนี่หมดไปแล้วค่ะหอยแข็งก็กำลังจะหมดตามไปค่ะได้ละค่ะวันนี้เตรียมแบบอย่างละไม่เยอะหอยแข็งก็แค่3โลหอยนางรมก็แค่ครึ่งเดียวของที่เคยเตรียมเนี้ยค่ะมันก็เลยหมดเร็วหน่อยอันนี้60จ้ะลูกค้าวันนี้ผมมาค่อนข้างช้านะครับขอบคุณค่ะ 6:30 แล้วปกติจะมาเร็วน้ำตกของแม็กหรอพี่ตั้มอันนี้กำลังจะทำหมูน้ำตกนะคะหมูน้ำตกที่นี่ผมการันตีได้เลยครับหมูนุ่มอร่อยตอนนี้เสียงดนตรีรอบทิศทางเลยนะครับถ้าเสียงดนตรีเข้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็อาจจะต้องใส่ดนตรีคออันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้หมูน้ำตกค่ะ60บาทเหมือนกันค่ะอันนี้ขอมีตะกั่วแทนด้วยจ้าไปยำปูม้านะคะกำลังทำยำปูม้านะคะลูกค้าปูม้าวันนี้ตัวใหญ่หน่อยปูม้าที่นี่จะดองน้ำปลามานะครับให้มีรสชาตินิดนึงแต่จะไม่ได้ดองนานไม่ได้ดองจนเค็มปี๋ค่ะครับอ
ว่าไม่ต้องเก็บของกลับบ้านเลยขายยาวๆจนหมดเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวใส่มะม่วงเพิ่มนะคะอันนี้80บาทใส่3ตัวค่ะวันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะคะปกติถ้าตัวใหญ่แบบนี้หนูจะใส่แค่2ตัววันนี้จัดพิเศษไปเลยเร็วค่ะยำปูม้าของใครนะจ๊ะลูกค้าจ้าพี่พอดีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องกุ๊กติดงานเขาดำนะครับแล้วก็เลยเอาถ้วยไหมคะลูกยาวมาถึงวันจันทร์เนาะมันก็ล่ะเอามาโลเดียวพอละมั้งพี่ตั้มผู้ช่วยตัวเล็กเส้นใหญ่เลยครับมันก็ล่ะเอาสัก5ลูกก็ได้สัก2โลก็ได้ตามโลครึ่ง2โลก็ได้เดี๋ยวมันเหลือไม่อยากให้เหลือถุงไปเลยเหรอคะยำแหนมใส่ถุงเลยเหรอคะลูกค้าจ้ะยำแหนมค่ะอย่างนี้จะ60บาทค่ะนี่นะครับแดดร่มลมตกอย่างนี้เป็นกับแก้มชั้นดีเลยเหรอถนนราคาก็60บาทเท่านั้นที่วันไหนนะน่าจะวันที่5นะคะพี่ยาวถึงวันที่5เลยใช่ค่ะเพราะว่าหมดงานน่าจะหมดวันที่4ถ้าหนูจำไม่ผิดครับจริงๆแล้วงานน่ะเริ่มวันที่28แต่ให้แม่ค้าออกก่อนเขาจะจัดระเบียบในสนามบ้างพี่ถ้าว่าออกหมดเลยใช่มั้ยออกหมดเลยค่ะแล้วก็ใครมีล็อกก็ไปอยู่ล็อกใครล็อกมันก็คือขายอยู่รอบๆนะครับในสนามเนี่ยเขาจะกันเอาไว้ทำงานประเพณีวิ่งควายเนาะเดี๋ยวต่อคิวนี้เป็นยำไวๆนะคะลูกค้าจ้ะยำไวๆนะครับแม่ค้าก็ต้องไวนะครับถ้ายำมาม่าก็ช้าได้หมูก้าวเก่ายำมาม่านะคะอันนี้ค่ะใส่ตั
ำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆจ้าอาจารย์ใส่ให้ครับพี่ใส่ถุงนะคะพี่สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับร้านน้องกุ๊กก็จะตั้งอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับพิกัดหาง่ายๆเลยก็ศาลแขวงจะอยู่ด้านหลังนะครับร้านน้องกุ๊กจะอยู่ยังเยื้องเลยหาไม่ยากครับมะม่วงไม่มีไม่มีอ่ะเออพี่ตามไปซื้ออยู่อ่ะคนชอบกินเนาะหนูกะว่าวันนี้จะขายหอยแครงเต็มที่ซื้อหอยนางรมมาไม่เยอะเลยพี่ อันนี้กำลังจะทำลาบทะเลนะคะช่วยของเราใช้งานได้แล้วขอบคุณครับด้วยขอบคุณค่ะเลสุกโอ้โหร้านเสิร์ฟให้แม่เร็วน่าทานมากโต๊ะ5ลูกอันนี้เสิร์ฟให้แม่ด้วยอันนี้ลูกค้าเอามาม่าลวกค่ะอะมาม่าลวกให้ลูกค้าหน่อยเร็วมาม่าลวกให้ลูกค้าตัวนั้นแหละข้าวเปล่า2จานตักได้หรือเปล่าต่อ okay ด้วยยำคอหมูย่างค่ะก็ให้ชมเป็นยำสุดท้ายอย่าลืมนะครับจากคลิปนี้เป็นต้นไปจะหยุดยาวๆกันถึงวันที่5เลยวันที่5ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันครับอย่ามีอะไรผิดพลาดเลยใช่ไหมคะใช่ เดี๋ยวลูกค้าจะบ่นคิดถึงจะนั่งจามทั้งวันอีกเมื่อกี้ลูกค้าถามแล้วเขาจะไปกินที่ไหนของพี่ยังไม่ชินอีกเหรอคะหนูหยุดกันได้มีคนขอเบอร์กันไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขามาแล้วเขาเบื่อเขามาแล้วไม่เจอก็คือแม่ค้ามีเหตุจำเป็นเนาะต้องหยุดถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากหยุดนะครับหรือไม่ก็จะเจอได้ที่จุดวิ่งเหตุนะคะครับคือไม่ได้ขายของก็จะไปของค่ะวิ่งเหตุกันมีโฟมไหมคะมีค่ะอันนี้ใส่โฟมนะคะยังได้ค่ะไม่ต้องผิดมากนะคะโอเคนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ